ครับต่อไปเราจะมาถึงสเกล3ออกเทฟนะครับซึ่งถ้าจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าวงอะไรที่ในเมืองไทยเองเนี่ยก็มีหลายๆที่ที่เรียกให้นักศึกษาเล่นสเกล3ออกเทฟนะครับทีนี้เราลองมาดูนะความรู้ที่เราได้มาทั้งหมดตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานจนกระทั่งข้อ6ข้อ7ที่เป็นเรื่อง shift การเลื่อน position ด้วยนิ้วเก่าและนิ้วใหม่คราวนี้สเกล3ออกเทฟมันต้องมีกี่สายอย่างน้อยต้องมี4สายต้องเล่นทั้ง4สายใช่ไหมครับพอมีหลายสายเนี่ยแน่นอนเรื่องที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวเมื่อมีการเล่นหลายสายก็คือเรื่อง finger preparation การเตรียมที่จะไปเล่นในสายต่อไปของนิ้วมือซ้ายแล้วก็เรื่อง string crossing คือการข้ามสายใช่ไหมครับเมื่อมีสายที่มาเกี่ยวข้องมากกว่า2สายหรือ1สายเราต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนี่เรื่องการ shift การเลื่อน position ของ scale 3 octaveเราต้องรู้นะครับผมขอเตือนไว้เลยว่าไม่ว่าจะเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการเลื่อนโพซิชันจาก1จุดไปอีก1จุดไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับเราต้องรู้เสมอต้องบอกมือเขานะครับสอนนิ้วเขาเสมอว่าไปอย่างไรไม่งั้นในคอนเสิร์ตหรือในการแสดงเราจะมีความเสี่ยงสูงมากในการไปจุดนั้นโดยที่ไม่มีพื้นฐานนะครับชิฟจากจุดนี้ไปจุดนี้ด้วยนิ้วเก่าหรือนิ้วใหม่จากจุดนี้จากจุดนี้กลับมายังไงด้วยนิ้วเก่าหรือนิ้วใหม่ต้องรู้แน่นอนนะครับสอนมือเขาให้ดีนะครับยกตัวอย่างสเกล3ออกเทฟซึ่งผมก็จะใช้สูตรของกาลาเมียนเหมือนกันนะครับคือการเล่นสเกลเนี่ยผมแนะนำนะครับต้องมีหนังสือนะครับอย่าเล่นเองโดยที่ใช้ fingering อะไรก็ไม่รู้ช่วยมันจะมีหนังสือหลักอยู่หลายๆเล่มเช่นของอีวานกาลาเมียนที่ผมพูดถึงหรือของคาร์ลเฟลชใช่ไหมฮะเขาก็จะมีสเกลมาให้แล้วก็มีเขียนนิ้วมาให้เลยงั้นขอให้ใช้หนังสือพวกนี้แล้วมีระบบในการใช้นิ้วนะครับอย่าเล่นสเกลด้วยการนึกฝันเอาฟิงเกอร์ริงด้วยตัวเองเสี่ยงมากนะครับงั้นถ้าเรามีระบบของฟิงเกอร์ริงเนี่ยเราจะเล่นสเกลได้ง่ายมากแล้วก็จะเปลี่ยนคีย์อะไรเราก็จะใช้ระบบนั้นต่อไปเรื่อยๆงั้นการเล่นไวโอลินของเรามันก็จะเป็นระบบที่แน่นอนระบบในที่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับอย่างผมบางครั้งนั่งในวงเดียวกันกับคู่ที่นั่งในสแตนเดียวกันเนี่ยเราใช้ fingering คนละแบบแต่เป็นระบบทั้งคู่นะครับก็ต้องมีระเบียบพอสมควรนะฮะอันนี้เป็นสูตรของกาลาเมียนผมเริ่มด้วย G major ง่ายๆที่เป็นสายเปล่า G major 3ออกเทฟนะครับเป็นการใช้มันมีตัววนนิดนึงเพื่อจะหารตัวสเกลเนี่ยให้ลงในจังหวะที่นับ4และนับ3เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับคราวนี้ลองมาดูรายละเอียดของสเกล3ออกเทฟมีอะไรบ้างแน่นอนมีชิฟต์เกิดขึ้น2ครั้งทั้งไปทั้งกลับมีการข้ามสายที่ต้องใช้ finger preparation เริ่มจากสายเปล่าสายที่1 นะฮะคราวนี้จากตัว C ไปตัว Open D string ก็ต้องมีการเตรียมนะฮะจากโน้ต F sharp จะไปที่โน้ตตัว G คราวนี้จะใช้สูตรอะไรครับจะใช้ shift แบบไหนเรามีนิ้ว2 F sharp เราจะไปที่ตัว G natural โดยที่เป็นนิ้ว1แน่นอนเราต้องใช้สูตร shift ด้วยนิ้วใหม่เพื่อจะไล่ F sharp ให้พ้นทางไปใช่ไหมครับต้องมีการเตรียมนิ้วคราวนี้จากตัว A position 3นะครับไปตัว B natural แล้วจะ shift ขึ้นไปที่ตัว C natural ทำยังไงครับก็ต้องใช้นิ้วใหม่ใช่ไหมฮะเป็นสูตรของการใช้นิ้วใหม่ใช้นิ้ว4ที่เป็นครึ่งเสียงปลายกลับเนี่ยเป็นสูตรปกติที่ทั้งกาลาเมียนและคาร์ลเฟลชใช้นะครับสะดวกมากเอาล่ะครับคราวนี้มาถึงชิฟที่เป็นขาลงนะครับจาก
จากตัวเรใช่ไหมครับเรเรโดคราวนี้ขาลงจะต้องลงมาที่นิ้ว2ตัว B natural จะลงยังไงครับจะลงมาที่นิ้ว2ต้องใช้นิ้วเก่าลงไปส่งครั้งนะครับงั้นจะชิฟให้ดูว่าเวลาขึ้นใช้นิ้วใหม่เวลาลงใช้นิ้วเก่าโอเคอีกครั้งนะครับตั้งแต่ต้นนะฮะกันนะครับจากตัว G ในโพซิชั่น3จะไป F sharp ในโพซิชั่น1นิ้ว1นั้นเป็นการรวมความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนกันมานะครับก็คือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยมีทั้ง hand position finger preparation shifting ขาขึ้นด้วยนิ้วใหม่ขาลงด้วยนิ้วเก่ามือขวามีเรื่อง sound production จำได้ไหมครับมีทั้งน้ำหนักทั้งความเร็วช้าเร็ว bow speed นะครับจุดตำแหน่ง contact point ของ bow แล้วก็มีเรื่อง string crossing ด้วยนะครับสมมุติว่าเราจะเล่น scale A major เนี่ยนะครับ A major ก็ต้องเริ่มด้วยนิ้ว1นะครับเมื่อกี้เราเริ่มด้วย open G ซึ่งอยู่ใน G major นะครับงั้น fingering ก็จะต่างกันนิดนึงคราวนี้ต้องเปิดหนังสือดูนะครับว่าแต่ละระบบของสเกลหนังสือสเกลเนี่ยเขาให้ใช้อย่างไรอย่างไรนะครับขอลองระบบของกาลาเมียนที่เป็น A major นะครับระบบการชิฟการเลื่อนโพซิชันก็จะเหมือนกับ G major นะครับขาขึ้นเราก็ใช้นิ้วใหม่นะฮะระบบนิ้วใหม่ที่ดันนิ้วเก่าให้พ้นทางไปขาลงเราก็ใช้นิ้วเก่าเป็นคนพาลงมาแต่ด้วยความที่ A major เราไม่ได้เริ่มด้วยสายเปล่าเนี่ยเราก็จะมีนิ้วการชิฟซึ่งเรายังไม่ได้เห็นนะครับคือการชิฟด้วยนิ้วจากนิ้ว3แล้วก็ขึ้นไปนิ้ว1สมมุติ A major บนออกเทฟสุดท้ายใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการชิฟที่ไกลขึ้นอีกนิดหนึ่งคือนิ้ว3ตัว C sharp จะต้องไปเล่น D natural ด้วยนิ้ว1ใช่ไหมครับใช้หลักการนิ้วใหม่อันนี้ขาลงมาเช่นเดียวกันครับใช้นิ้วเก่าพาลงมาอีกครั้งนะครับโพซิชั่น1ก็เหมือนกันนะฮะใช้นิ้ว1ส่งเช่นเดียวกันนะครับ A major ก็จะมี fingering ที่ต่างจาก G major แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ใช้หนังสือที่เป็นระบบสำหรับ scale 3 octave ครับ